สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Minecraft Map ที่ชื่อว่า Sky Void ค่ะเป็น Minecraft Map ที่มีเควสกว่า110เควสแล้วก็มี Data Pack ค่ะกว่า150 Data Pack นั่นเองโอเคค่ะวันนี้เราจะมาเริ่มกันต่อเลยแต่ก่อนอื่นค่ะ Minecraft Map นี้ใช่ไหมเป็นแมปที่พี่หมิวสร้างเองเราได้มีการอัปเดตสูตรคราฟเพิ่มเติมค่ะประมาณ3สูตรคราฟ4สูตรคราฟเนาะก็มีการเอาโบนมิลค่ะมาวางคราฟก็จะได้เป็นแร่ควอตซ์เอาไอซ์ค่ะกับขนแกะสีขาวมาวางรวมกันก็จะได้เป็นสโนว์บอลแล้วก็สูตรคราฟที่154ค่ะเอาไอรอนนักเก็ตมาเผาเราก็จะได้เป็นแก๊สเทียสูตรคราฟที่155ค่ะเมื่อเราเอาเนื้อซอมบี้น้ำมาเผาก็จะได้เป็นหนังสัตว์คือในตอนแรกค่ะเราคิดว่าเราได้ใส่สูตรคราฟนี้มาแล้วแต่ปรากฏค่ะว่ามันยังไม่มีดังนั้นเราก็เลยเพิ่งได้เอามาเพิ่มค่ะก็คือเผาเนื้อซอมบี้เน่าเป็นหนังสัตว์นั่นเองก็ได้มาแล้วเนาะนั่นหมายความว่าตอนนี้ค่ะ Minecraft Map บนเกาะลอยฟ้านี้มีสูตรคราฟทั้งหมด155สูตรคราฟค่อนข้างที่จะเยอะเลยใช่ไหมโอเคค่ะวันนี้เราจะมาเริ่มต่อเลยคนอื่นดูนี้สิกำลังเผาโอเคเผาต่อเลยค่ะเผาจากคอบสโตนให้เป็นสโตนนั่นเองจัดมากนั่นแหละเผาไปเรื่อยๆค่ะเข้ามาในนี้เลยอู้ว้าวนี่ไงบ่อสาหร่ายของเราค่ะวันนี้เราต้องทำเคสสาหร่ายใช่ไหมงั้นก่อนอื่นค่ะเก็บสาหร่ายก่อนทำเคสสาหร่ายก็ต้องเก็บสาหร่ายนั่นแหละจัดไปโอ้โหเก็บสบายๆตัดลำต้นสาหร่ายให้เรียบร้อยเลยโอ้ยจมน้ำจมน้ำจมน้ำขึ้นมาอยู่ข้างบนนี้ก่อนให้ออกซิเจนเต็มค่ะแล้วเราค่อยลงไปคืนโอเคยังเหลือตรงนี้ที่ยังปลูกไม่เสร็จใช่ไหมเฮน่าจะปลูกเต็มแล้วยังเหลือมุมนู้นค่ะเราน่าจะปลูกเต็มแล้วแหละแต่เพียงแค่บางทีเราเก็บค่ะเราก็เผลอสกิปไปด้วยนั่นเองก็เลยเหมือนกับดูว่าเรายังปลูกไม่เต็มพื้นที่เนาะโอเคน่าจะเต็มแล้วแหละทีนี้ค่ะเราก็ว่ายน้ำเก็บสาหร่ายมาเลยมันมีเควสสาหร่ายที่เราต้องทำค่ะก็คือเป็น1ไดเคลบล็อกแล้วก็10ไดเคลค่ะแล้วก็น่าจะเป็น1เคลธรรมดาหรือไม่ก็10เคลไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องไปเช็คดูเนาะเอาง่ายๆว่าก่อนอื่นเราก็ต้องเอาสาหร่ายค่ะไปเผาเพื่อให้ได้เป็นสาหร่ายแห้งแล้วเอาสาหร่ายแห้งมาอ่านบล็อก1บล็อกนั่นเองมีเควสนี้อยู่ดังนั้นต้องรีบทำมาเลยอย่างแรกสุดเผาเลยโอเคเผากี่เตาดีเผา2เตาก็ได้นะเอาลาวามาใส่ตรงนี้ค่ะแล้ววางถังน้ำไปก่อนนี่เมื่อเราเผาถังน้ำเราจะได้เป็นถังลาวาค่ะรอสิถังลาวาเมื่อไรจะมานี่ไงมาแล้วนี่เป็นสุดคราฟที่เราชอบมากเลยค่ะเผาถังน้ำได้เป็นถังลาวาโอ้โหแบบว่ามันแบบสนุกดีค่ะที่ต้องแบบมาเผานู้นเผานี่ไงเพื่อให้ได้แบบเชื้อเพลิงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมสาหร่ายเผา2กองเลยก็ได้จัดไประหว่างนี้ค่ะเพื่อความสะดวกสบายยิ่งขึ้นเนาะเรามีไม้เรามีเหล็กโอเคดังนั้นค่ะเราก็มาคราฟที่เผาอัตโนมัติดีกว่าที่มันจะช่วยให้เราสบายขึ้นในปลอดหนึ่งค่ะอย่างแรกสุดคราฟกล่องก่อนตามด้วยฮอปเปอร์เอากี่ตัวดีอ่ะขนาดนี้เลยค่ะเอาเยอะๆไว้ก่อนเนาะใช่ไหมแล้วก็ขอกล่องเพิ่มเติมนั่นแหละใช้ได้ค่ะวางในบ้านได้ไหมน่าจะได้นะเพราะบ้านเราค่อนข้างที่จะสูงโอเคอย่างแรกสุดวางกล่องตรงนี้ละกัน2กล่องต้องวางชิดกันสิแล้วก็วางฮอปเปอร์ค่ะ2ตัวอ่ะฮะจากนั้นตามด้วยเตาสองเตาแล้วก็วางเตาบนฮอปเปอร์เลยเรียบร้อยว้าวโอ้โหข้างหลังน่าจะขยับมาข้างหน้าหน่อยเนาะเราจะได้แบบวางรังใส่นู่นใส่นี่ค่ะได้แบบสบายๆนั่นเองแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะแบบนี้ก็ได้เหมือนกันโอเคแล้วก็วางฮอปเปอร์ด้านข้างแล้วก็วางฮอปเปอร์ค่ะด้านบนนั่นเอง
ฮอปเปอร์ด้านข้างค่ะเอาไว้ใส่พวกเชื้อเพลิงเพื่อให้ไหลเข้ามาในช่องข้างล่างเนาะส่วนฮอปเปอร์ด้านบนค่ะก็ใส่ไอเทมที่เราต้องการเผานั่นเองโอเคทีนี้เราขาดอะไรเอ่ยเราขาดกล่องโอเคได้เลยค่ะก็วางกล่องลงไปเลยกล่องนี้เอาติดกันไหมน่าจะติดกันแหละอ่ะเพราะว่าอาจจะแบบเผาเหมือนกันค่ะแล้วก็อีก2กล่องสุดท้ายไม้ที่อุตส่าห์อยากจะเก็บไว้ก็ต้องเอามาคราฟกล่องให้หมดนี่เราก็วางเลยนี่แบบนี้ค่ะเราก็จะเผาได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นนั่นเองโดยเฉพาะการเผาลาวานั่นเองโอเคคือเราต้องการลาวามาใช้ในการเผานู่นเผานี่เยอะใช่ไหมคะดังนั้นค่ะเราก็จําเป็นที่จะต้องเผาถังน้ําเพื่อให้ได้เป็นถังลาวานั่นเองโอเคทีนี้ก็ใส่มาเลยนั่นแหละแล้วก็ในนี้ค่ะใส่ลาวาไป2ถังก็ได้ไม่มีปัญหาโอเคใส่ไปเลยแล้วก็พวกคอบสโตนอะไรอย่างนี้ค่ะก็เอาไปด้วยถ้าเผาถังน้ําเสร็จก็จะได้เผาคอบสโตนต่ออะไรแบบนี้มันก็จะเป็นแบบที่เผาอัตโนมัติแบบสบายๆและโอ้โหถังลาวาค่ะก็จะได้เป็นถังลาวาเนาะก็ดีเพราะถังน้ําได้เป็นถังลาวาเราก็จะได้มีถังลาวาใช้นั่นเองโอเคนี่ก็คือเป็นแบบที่เผาอัตโนมัติแบบง่ายนั่นเองค่ะได้ไดเคลมาแล้วโอ้โหสาหร่ายแห้งมีประโยชน์ในนี้มากค่ะเพราะว่ามันเป็นเหมือนไอเทมพื้นฐานที่สามารถใช้คราฟนู่นนั่นนี่ต่อได้เนาะนี่ค่ะชุดเกราะชุดเกราะเหล็กค่ะก็สามารถคราฟมาจากสาหร่ายแห้งได้คืออันนี้ค่ะมันเป็นแบบสุดคราฟที่เราออกแบบในโลกที่เป็นทะเลทรายเนาะซึ่งมันไม่สามารถขุดแร่อะไรได้ค่ะก็เลยมีสุดคราฟนี้มาก็คือการคราฟชุดเกราะจากสาหร่ายนั่นเองก็น่าสนใจใช่ไหมโอ้โหน่าคราฟค่ะคราฟได้ไหมคราฟดีกว่าคือไหนๆก็น่าคราฟแล้วขอคราฟเลยแล้วกันเดี๋ยวนี่ชุดเกราะจากสาหร่ายแล้วก็ใส่ลงไปเลยค่ะถึงแม้เราสามารถทำชุดเกราะเพชรชุดเกราะอะไรได้เนาะแต่ว่าไหนๆค่ะมันมีสุดคราฟนี้มาก็ขออนุญาตในการคราฟหน่อยแล้วกันเผาต่อเลยโอเคจากนั้นเราก็เอาสาหร่ายแห้งค่ะมาอัดบล็อกก็จะเป็นสาหร่ายแห้งอัดบล็อกนั่นเองขอแค่1อันพอแล้ว5สาหร่ายโห5สาหร่ายนี้จิ๊บๆนี่ไงใส่ไปค่ะ5สาหร่ายสับสวิตช์แล้วก็10สาหร่ายแห้งแล้วก็1สาหร่ายแห้งอัดบล็อกโอเค10สาหร่ายแห้งเรียบร้อยรางวัลได้เป็นฟองน้ำแล้วก็ได้เป็นไข่สปอนวัวกับไข่สปอนแกะอ๋อนั่นหมายความว่าที่มีคนถามมาค่ะว่าเควสชั้นหนังสือเนี่ยหาหนังสัตว์จากไหนก็นอกจากเอาเนื้อซอมบี้น้ำมาเผาแล้วใช่ไหมเราก็เลี้ยงวัวก็ได้ค่ะเมื่อเราเอาฟองน้ำเปียกค่ะไปเผาก็จะกลายเป็นฟองน้ำนั่นเองดังนั้นเควสที่ต้องการ10ฟองน้ำค่ะก็เป็นการแบบเควสทดสอบความรู้ว่าเราจะต้องรู้นะว่าเมื่อฟองน้ำเปียกค่ะเอามาเผาเราก็จะได้เป็นฟองน้ำที่ไม่เปียกหรือว่าเป็นฟองน้ำธรรมดานั่นเองทีนี้เมื่อเผาเสร็จใช่ไหมเราก็จะได้เอาไปส่งต่อค่ะแล้วก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วค่ะเราได้ไข่สปอนมาใช่ไหมดังนั้นเราเอามาเลี้ยงกันดีกว่ามาตรงนี้เลยค่ะพื้นที่ขนาดนี้พอละแคบไปไหมไม่รู้เลี้ยงขนาดนี้ก็พอละค่ะมาเลยที่แคบๆแบบนี้ค่ะถ้าอัดกันเต็มที่ก็อัดกันได้เยอะได้แบบเยอะมากๆแน่นอนเอ๊แบบนี้วัวจะออกได้ไหมนะแบบเป็นลูกวัวตัวน้อยอะไรอย่างนี้ค่ะไม่แน่ใจลูกวัวลูกแกะจะออกได้หรือเปล่านั่นคือสิ่งที่น่าคิดดังนั้นล้อมตรงนี้ด้วยดีกว่าโอเคอุ้ยผิดดูดมาสิท็อตน่าจะเล็งเข้าไปข้างในแล้วค่ะโอเคถ้าเราเข้ามาในนี้เราก็จะออกไม่ได้ใช่ไหมดังนั้นเราก็ไม่ต้องเข้าไปแล้วกันค่ะแล้วก็วางเลยนี่วัว2ตัวแล้วก็แกะค่ะอีก2ตัวนั่นเองให้วัวกับแกะอาศัยอยู่ด้วยกันในนี้เรียบร้อยแล้วตรงนี้ขุดออกหน่อยเพื่อความสวยงามนั่นแหละค่ะมีวัวกับมีแกะแล้วได้แล้วสินะวัวกับแกะทีนี้เราก็ไปส่งเควสฟองน้ำกันเลยค่ะติดฟองน้ำ
โอเควางเลยค่ะแล้วก็สับสวิตเราก็จะได้เป็นคอรัสฟลาวเวอร์โอเคแล้วก็มีเอ็นสโตนค่ะถ้าจำไม่ผิดเอ็นสโตนนี้สามารถคราฟได้นะไม่มีในนี้เหรอนี่เอ็นสโตนนี่ไงเมื่อเราเอาแซนค่ะมาคราฟรวมกับโบนมิลก็จะได้เป็นเอ็นสโตนนั่นเองโอ้โหนี่ไงเขาคราฟได้เราจำได้ค่ะว่าเราเพิ่มสูตรคราฟนี้มาเนาะเควส5สมุดกับเควส1ชั้นหนังสือค่ะสิ่งที่เราต้องมีคือชูเกอร์เคนแล้วเราก็จะต้องมีหนังสัตว์ด้วยว่าแต่ชูเกอร์เคนหายังไงชูเกอร์เคนหายังไงเอ่ยเดาค่ะว่าน่าจะเป็นรางวัลในการทำนู่นทำนี่แหละเราสามารถที่จะลัดเควสได้ในการหาชูเกอร์เคนแล้วเราก็สามารถที่จะลัดเควสเพื่อไปทำเควสมอนเตอร์ที่ดอบเนื้อซอมบี้เน่าได้เกี่ยวตันไม่เอาอันนี้ยังค่ะดูสิต้องขึ้นไปชั้น2เหรอเควสอะไรเอ่ยมิวสิกดิสมีไข่สปอนของสเกลตันกับไข่สปอนของคีเปอร์เรายังไม่มีไข่สปอนของเจ้าพวกซอมบี้ค่ะแล้วก็ยังไม่มีไข่สปอนของพวกฮัทเลยแล้วก็เอาคอรัสฟลาวเวอร์ค่ะที่เรามีเนาะมาปลูกตรงนี้เลยโอเคปลูกไว้ค่ะเพราะว่ามันก็มีเควสเจ้าเพอร์เพิลบ็อกซ์แล้วก็มีเควส10ขนมปังใช่ไหมพอไหมนะโอเคพอพอดีค่ะได้10ขนมปังแต่แอปเปิ้ล10แอปเปิ้ลนี้ยังไม่ได้เนาะได้10ขนมปังแล้วก็มีเควสซุปเห็ดด้วยค่ะเดี๋ยวต้องทำเควสซุปเห็ดด้วยรู้สึกว่าจะเป็นซุปเห็ด10ถ้วยนั่นเองเอาไม้ค่ะมาวางแบบนี้เลย8รวมกับที่เรามีในนี้อีก2ถ้วยโอเค10เรียบร้อยค่ะแล้วเราก็วางเห็ดสีแดงค่ะแล้วก็เห็ดสีขาวน่าจะครบแล้ว10ถ้วยพร้อมส่งแล้วยังพร้อมแล้วมีอะไรที่เอาไปส่งได้อีกบ้างไหมนะฟองน้ำเราส่งเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะโอเคเพราะฉะนั้นก็ไปส่งกันเลยมาตรงนี้นี่ไง10ซุปเห็ดค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคเรียบร้อยตับสวิตช์ได้เป็นโกโก้บีนโอ้โหถ้าอย่างนี้เราน่าจะทำเควสคุกกี้ได้ใช่ไหมเควสคุกกี้ค่ะนี่ไง20คุกกี้อยู่ตรงนี้เราต้องไปปลูกจังเกิลค่ะแล้วก็ขยายพันธุ์โกโก้บีนเนาะ10ขนมปังจัดไปได้ดอกทานตะวันค่ะแล้วก็กระดูกตางบ้านต้นไม้นี่ไง10 purple box โอเคดูซิว่ามันมีเควสอะไรบ้างนะ10ขนแกะไม่ยากเท่าไหร่แต่ยังไม่ได้ทำตอนนี้เพราะยังทำไม่ได้สร้างโรงนาโอ้โหมีเควสที่สร้างโรงนาด้วย5บีทรูทซุปทำได้1เค้กยังไม่ได้ค่ะเอ๊ะจะทำก็ขาดแค่ไข่ไก่เนาะ10พายฟักทองไม่ยากก็ขาดน้ำตาลค่ะใช่ไหมขาดน้ำตาลขาดไข่ไก่โปเตโต้เผาอะไรอย่างนี้ยังไม่มีอ่ะยังทำไม่ได้แล้วก็เควสสร้างบ้านเห็ดขนาด10คูณ10โอ้ไม่ยากค่ะไม่ยากเท่าไรอุ้ยเริ่มโตแล้วเรามีไม้จังเกิลไหมนะเรามีแค่จังเกิลแซปลิงค่ะแต่ว่าเราไม่มีไม้โอเคถ้าอย่างนั้นขอยืมกระดูกหน่อยแล้วก็มาคราฟค่ะเป็นผงกระดูกเนาะหาข้าวกินหน่อยเดี๋ยวแถวแปลงผักนี่ค่ะข้าวกินเวลาหิวอะไรอย่างเงี้ยก็มาสับแบบนี้ได้จากนั้นก็หม่ำได้แบบสบายๆบ้านเห็ดขนาด10คูณ10น่าจะต้องใช้เห็ดกี่ต้นนะอาจจะทำแค่ต้นเดียวก็ได้ค่ะแล้วก็ทำของตกแต่งเพิ่มเติมเนาะให้มันครบพื้นที่ขนาด10คูณ10อะไรแบบนี้โอเคแล้วก็ตัดเลยค่ะการขยายพันธุ์โกโก้บีนค่ะจะต้องปลูกมันบนไม้จังเกิลเท่านั้นไม้อย่างอื่นปลูกไม่ได้ค่ะต้องเป็นไม้จังเกิลเท่านั้นวางตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันโอเคสูง3บล็อกแล้วก็โกโก้บีนไม่ได้อยู่ในตัวเราเนาะนี่ค่ะเอาโกโก้บีนมาเลยทีนี้เราก็วางอย่างนี้แล้วก็รอเขาโตค่ะหรือว่าเราจะใช้บนมิลในการเร่งการโตก็ได้นะนี่เห็นว่าก็จะได้โกโก้บีนมาค่ะแล้วเราสามารถเอาไปคราฟรวมกับวีทเพื่อให้กลายเป็นคุกกี้ได้เรามีวีดในนี้ไหมนะไม่มีค่ะก็แปลว่าหมดละ
ก็ถือว่าดีอ่ะเพราะว่าคุกกี้ค่ะก็เป็นอาหารที่อย่างน้อยก็ทำให้เรามีของกินแล้วกันใช่ไหมเราก็จะได้ไม่ขาดแคลนข้าวกินมากเกินไปค่ะแล้วเราก็วางแบบนี้เลยค่ะคือจะวางชิดผนังมันจะได้ไม่เกะกะนั่นเองแต่ทางนี้ค่ะในการปลูกโกโก้บีนที่คุ้มค่าที่สุดอ่ะมันจะต้องวางแบบนี้ค่ะแล้วก็ให้ห่างกันนิดนึงเพื่อที่ว่าเราจะได้ปลูกโกโก้บีนค่ะทั้ง4ด้านได้นั่นเองแบบนี้ก็จะประหยัดไม้แล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุดเนาะแต่นี้ค่ะเราปลูกตรงนี้ก่อนเพราะว่าจะได้แบบไม่เปลืองพื้นที่นั่นเองเรื่อยๆอ่ะจริงว่าค่อยๆโตไปเรื่อยๆค่ะการเก็บเกี่ยวก็ไม่ยากแค่สะกิดข้อล่างสุดค่ะที่เหลือก็จะร่วงลงมาแล้วแต่ก่อนอื่นค่ะเราจะต้องสะกิดแถวนี้ก่อนเพื่อที่จะเก็บดอกก่อนค่ะอะไรแบบนี้แล้วก็เอาดอกนี้ค่ะของเจ้าคอรัสไปขยายพันธุ์ต่อนั่นเองแต่ทางนี้เราก็ร้อยเขาโตสูงๆแล้วค่อยเก็บดอกก็น่าจะดีกว่าค่ะอันนี้คือเราแค่เก็บดอกเป็นตัวอย่างเนาะในวันนี้ค่ะก่อนที่จะจบเอพิโซดนี้เนาะเราจะทำเควสอีก2เควสค่ะก็คือเควส5บีทรูทซุปแล้วก็เควส20คุกกี้ค่ะครับเลยแล้วก็มาเก็บเกี่ยวบีทรูทก่อนแล้วก็บีทรูทซีดค่ะก็ปลูกคืนเลยส่วนข้าวก็ต้องเก็บเกี่ยวนะโอเคตรงนี้ค่ะบีทรูทก็โตแล้วเก็บเกี่ยวโลดแล้วก็ปลูกคืนให้เรียบร้อยค่ะเช่นเดียวกับข้าวก็ปลูกข้าวคืนเลยแล้วก็มาเก็บเกี่ยวนี้ค่ะโกโก้บีนเนาะจะได้ทำเควสคุกกี้ได้นี่ค่ะก็วางข้าวแบบนี้แล้วก็วางโกโก้บีนตรงกลางค่ะเราก็จะได้เป็นคุกกี้โอเคได้แล้วมา24แล้วเนาะทีนี้โกโก้บีนที่เหลือค่ะก็เอามาปลูกต่อเลยแล้วก็บีทรูทซุปอย่างแรกครับถ้วยก่อนต้องการ5ใช่ไหมมีนี่อีก1ค่ะแล้วก็วางถ้วยลงไปตามด้วยบีทรูทได้2ถ้วยเรามีบีทรูทในนี้อีกจำนวนหนึ่งโอเควางถ้วยค่ะแล้วก็ตามด้วยบีทรูทมี5พอดีหมดเกลี้ยงพอดีเลยใช่ไหมหมดเกลี้ยงพอดีค่ะมีแอปเปิ้ลในนี้รวมกันเป็น8ถ้าได้อีก2ลูกเราก็จะสำเร็จเควสได้เลยนะเนี่ยแต่เรายังไม่มีค่ะไปดูซิที่เราตัดเมื่อกี้ดรอปผลแอปเปิ้ลบ้างไหมคือไม่เสมอไปใช่ไหมคะที่เขาจะดรอปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่ดรอปแฮะไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเควสแอปเปิ้ลค่ะค่อยมาตัดเพิ่มเติมแล้วกันเนาะรอให้ดรอปเราก็จะส่งเควสแอปเปิ้ลได้นั่นเองระหว่างนี้เราไปส่งเควสนี้กันเลยเทเลพอร์ตมาค่ะมีคนเขียนข้อความมาค่ะว่าอยากจะให้พี่หมิวเอาพวกข้อมูลนี้ค่ะที่อยู่ตรงนี้ออกเพราะว่าเวลาที่เทเลพอร์ตไปมาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันรกหน้าจออะไรอย่างงี้ค่ะแต่ทีนี้พี่หมิวก็ไม่ได้ออกค่ะเพราะว่าด้วยเหตุผลที่ว่าถ้าอยู่ดีมันเกิดปัญหานู่นนั่นนี่มาค่ะเราอย่างน้อยเราก็จะได้แบบมีข้อมูลไว้อ่านไงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเกิดปัญหาอะไรหรือเปล่าเรากดปุ่มและมันไม่เปลี่ยนโหมดอะไรอย่างนี้ค่ะหรือว่าเรากลับขึ้นไปบนเกาะคืนแล้วแต่ดันไม่เปลี่ยนโหมดอะไรอย่างนี้ค่ะอาจจะทำให้เราตัดไม้ไม่ได้ขุดบล็อกไม่ได้อะไรอย่างนี้ค่ะก็จะได้แบบสามารถที่จะเช็คได้นั่นเองก็เลยไม่ได้ที่จะเอาข้อความออกเนาะก็คือไม่ได้ที่จะปิดไม่ให้เห็นข้อความค่ะก็เลยยังเก็บข้อความพวกนี้ไว้อยู่นั่นเองโอเค20คุกกี้เรียบร้อยสับสวิตได้รางวัลเป็นเถาวัลย์เอาเถาวัลย์มาทำไมเอ่ยน่าจะต้องมีประโยชน์อะไรแน่นอนค่ะทีนี้ก็ไหนเอ่ยซุปบีทรูทนี่ไงบีทรูทซุป5 1 2 3 4 5ครบค่ะสับสวิตช์ได้ Daylight Detector แล้วก็ Redstone Lamp ต้องเอามาทำอะไรสักอย่างแน่นอนเลยถึงได้ให้มาขนาดนี้ใช่ไหมคะนั่นสิมันต้องมีประโยชน์อะไรแน่นอนเลยอ่ะถึงได้ให้มาขนาดนี้น่าสนใจเก็บไว้ก่อนแต่อย่างน้อยก็ดีอ่ะจะได้แบบเพิ่มแสงสว่างในแถวบ้านของเราค่ะบ้านของเราก็จะได้ไม่มืดเกินไปเนาะโอเคค่ะสำหรับเอพิโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ค่ะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ